สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจังครับค่ะก็คือว่าหลังจากปีใหม่เป็นต้นมานะคะมีคนมาถามเยอะมากเรื่องเยอะมากๆเรื่องคาเรียนอธิบายก่อนว่าเราสอนหลักๆ3วิชาช้าๆมีอะไรบ้างอูคูเลเล่ครับกีตาร์แล้วก็เปียโนครับ3วิชานะคะทวนอีกทีนะมีอูคูเลเล่กีตาร์แล้วก็มีเปียโนเอาทีละเรื่องนะคะเอาอูคูเลเล่ก่อนนะอูคูเลเล่เนี่ยก็จะมีคลาสทั้งหมด3แบบนะคะแบบแรกก็คือเป็นคลาสออนไลน์คลาสออนไลน์คืออะไรคลาสออนไลน์ก็คือส่งคลิปให้ค่ะไม่ต้องเจอกันไม่ต้องเจอกันเลยไม่ต้องเจอกันเลยส่งเป็นคลิปให้นะคะบอกตรงๆว่าสอนละเอียดกว่าคลิปที่สอนฟรีแน่นอนอยู่แล้วคือหลายคนเคยดูคลิปที่นุ้ยกระจ่างสอนใน YouTube นะคะเป็นคลิปแบบเรียนฟรีอะไรเงี้ยเราก็สอนส่วนหนึ่งคราวเนี้ยคลาสที่เสียตังค์อ่ะเราก็จะสอนลึกขึ้นมานะคะสำหรับใครที่อยากเล่นได้มากขึ้นลึกขึ้นนะก็คลาสออนไลน์เนี่ยของคุณเล่600บาทนะคะ600บาทเนี่ยเราจะส่งคลิปเป็นตอนเป็นตอนสั้นๆนะประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็มีคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะคะเนื้อหาเพียบครบทุกอย่างแหละคราวนี้อีกนิดนึงอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าทำถูกกรุณาอัดคลิปส่งมาให้ดูกันด้วยครับสำหรับนักเรียนออนไลน์จะได้ตรวจกันบ้านกันใช่ถ้าใครสามารถมีอุปกรณ์มีเวลานะก็ส่งคลิปมาตรวจหน่อยแต่ถ้าบางคนคิดว่าดูคลิปแล้วโอเคฉันเข้าใจฉันเล่นได้ฉันถูกต้องอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันคราวนี้อย่างที่2นะคะก็คือเป็นคลาสเร่งด่วนคำว่าคลาสเร่งด่วนคือมาเรียนแบบเจอกันนะมาเจอกันจริงๆเรียนครั้งเดียวจบเลยใช้เวลา3ชั่วโมงนะคะเราเปิดเดือนละครั้งบอกก่อนว่าของเดือนนี้คือตอนที่เราอัดอยู่นี่คือวันที่6มกรานะคะของเดือนนี้มีวันที่10มกรา10มกรานี้แล้วยังรับคนได้นะคะ10มกราเราเปิดที่ซีคอนสแควร์ครับค่ะโรงเรียนสเตปสตูดิโอครับผมอยู่ชั้น3นะคะอยู่ฝั่งโลตัสซีคอนศรีนครินทร์นะย้ำก่อนนะซีคอนศรีนครินทร์นะคะครับผมของเดือนนี้มีเสาร์10มกราเรียนบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะคะจ้ะ600บาทเช่นกันสรุปให้ฟังก็คือว่าคลาสออนไลน์กับคลาสเร่งด่วนราคาเท่ากันนะคะเท่ากันครับสุดท้ายเรียกว่าคลาสปกติค่ะคลาสปกติเนี่ยเราจะใช้เวลาเรียนกัน4ครั้งจบ4ครั้งจบเนี่ยเรียนครั้งละ2ชั่วโมง4ครั้งก็รวมเป็น8ชั่วโมงเรามี4สาขาตอนนี้ราคา 2,400 ทวนใหม่คลาสออนไลน์600นะคะคลาสเร่งด่วนครั้งเดียวจบ600เช่นกันแล้วก็คลาสปกติ4ครั้งจบ 2,400 2,400 บาท 2,400 ตอนนี้มี4สาขานะคะมีบางกะปิมีรัชดามีศาลาแดงแล้วก็มีงามวงวานงามวงวานค่ะมี4สาขานะโอเคจบไปสำหรับอูคูเลเล่นะคะ600 2,400กีตาร์กับเปียโนนะคะก็คือมีคลาสออนไลน์และเร่งด่วนเหมือนอูคูเลเล่กีตาร์นะคลาสออนไลน์900คลาสเร่งด่วนก็900เช่นกันส่วนเปียโนคลาสออนไลน์ 1,200 คลาสเร่งด่วนก็ 1,200 เช่นกันกีตาร์กับเปียโนไม่มีคลาสปกตินะคะไม่มีคลาสแบบ8ชั่วโมงนะครับไม่มีไม่มีก็คือตามนี้แหละขอฝากไว้หน่อยเรื่องคลาสอูคูเลเล่วันเสาร์ที่ใกล้จะถึงยังรับคนได้นะคะรับคนได้อยู่เรียนชั้น3 Step Studio วิธีการลงคลาสเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเนื้อหาที่สอนขอพูดคร่าวๆหน่อยยังพอมีเวลาเนื้อหาที่สอนหลักๆ ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะมีส่วนมือซ้ายมีส่วนมือขวาค่ะแล้วก็มีส่วนเทคนิคมือซ้ายสอนอะไรมือซ้ายก็จะสอนเรื่องของวิธีการจำคอร์ดวิธีการเล่นมือซ้ายทั้งหมดสิ่งที่มือซ้ายจะต้องใช้แล้วก็อีกส่วนนึงคือส่วนที่มือขวาจะต้องใช้คือการวิธีการตีแพทเทิร์นต่างๆวิธีการใช้มือขวาแบบเล่นปิกกิ้งเล่นอะไรอย่างนี้รวมถึงเทคนิคเป็นแนวเพลงไปตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงนะใช่แล้วแล้วก็สุดท้ายส่วนที่3เป็นเรื่องของเทคนิคนะคะเทคนิคก็คือการแต่งเพลงการแกะเพลงการเปลี่ยนเพลงที่ยากให้ง่ายเปลี่ยนเพลงง่ายให้ยากเปลี่ยนผู้ชายเป็นผู้หญิงที่ทุกคนเขาอยากรู้มากเลยส่วนใหญ่นะคือเล่นพร้อมร้องใครเล่นพร้อมร้องไม่ได้ก็อยู่ในภาคเทคนิคอยู่ในภาคนี้ครับเล่นได้เราเล่นไม่เพราะอยากเล่นให้เพราะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาตรงภาคเทคนิคหมดเลยก็หลักๆก็คือแต่ร้องยังไงให้พร้อมไม่ได้บอกนะเพราะนี่คือสอนเล่ยๆเอาร้องได้อ่ะร้องได้สามารถร้องไปพร้อมกับเล่นได้โอเคคราวนี้ถ้าปัญหามีเยอะมากเดี๋ยวขอใช้เวลาอีกนิดนึงเรื่องของการตอบปัญหานะคะเรื่องของคลาสเร่ง
คัดออนไลน์กับคัดเล่งโอเคเอาคัดออนไลน์ก่อนละกันคัดออนไลน์มีคนถามว่าเรียนได้ตั้งแต่กี่ขวบเป็นต้นไปนะคะขอตอบเลยทุกคลาสเหมือนกันหมดคือได้ผลที่สุดคือ7ขวบขึ้นไปถ้าน้อยกว่า7ควรมีผู้ปกครองเรียนควบคู่ไปด้วยนะคะจริงๆนะต่อให้มากกว่า7แล้วอะแต่ยังไม่ได้โตมากไม่ใช่เด็กโตแบบขนาดนั้นน่ะก็แนะนำว่าให้ผู้ปกครองก็เล่นด้วยกันนั่นแหละครับจะดีที่สุดถ้าน้อยกว่า7ขอผู้ปกครองด่วนเลยนะขอ คุณพ่อคุณแม่คุณใครก็ได้ครับที่เป็นพี่อะไรก็ได้ที่สามารถซ้อมกับเขาได้ที่สามารถเล่นกับเขาได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าน้องกลับไปบ้านแล้วน้องเล่นได้อยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยดูให้เขาก็จะไม่รู้ว่าเขาควรซ้อมอะไรเล่นถูกเล่นผิดยังไงควรมีผู้ปกครองโตหน่อยแล้วช่วยดูนะคะเธอมาถ้ามาเรียนเดี๋ยวนะการเรียนคลาสออนไลน์เนี่ยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เนาะเพราะว่าคุณอยู่ที่บ้านคุณเปิดคลิปดูมีคนถามว่าไม่มีอุปกรณ์เรียนได้ไหมคือถ้าคุณเรียนคลาสออนไลน์คุณก็ต้องมีอุปกรณ์แต่จริงๆแล้วต่อให้มาเรียนกันปกติเนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้อเป็นของตัวเองดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเข้าคลาสเร่งอ่ะมาเรียนแบบครั้งเดียวอยากมาลองดูยังไม่ซื้อได้ไหมก็ได้เพราะว่ามีอุปกรณ์ให้ใช้ก็แจ้งล่วงหน้านิดนึงอะไรอีกดีคลาสออนไลน์สมมุติว่าถ้าลงเรียนแล้วสามารถที่จะเปิดคลิปได้เรื่อยๆไหมคือบางคนงงว่าเวลาเราส่งคลิปไปใช่ไหมแล้วดูได้ครั้งเดียวหรือดูวนซ้ำๆซ้ำๆได้ตอบไว้ตรงนี้ว่าคุณจะวนซ้ำกี่ร้อยรอบก็ได้กี่ร้อยรอบก็ได้อยากจะซื้อลงคลาสไปแล้วคุณจะดูกันทั้งบ้านดูกันทั้งห้องเรียนอะไรก็ได้แต่อย่านำไปขายต่อแค่นั้นเป็นพอเพราะว่าเราจดลิขสิทธิ์นะแล้วจดลิขสิทธิ์เรื่องการสอนครับก็เปิดทบทวนดูได้นะคะไม่มีปัญหาส่วนคนอื่นๆที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็จะไม่เห็นคลิปนะเพราะว่าเป็นคลิปซ่อนนะคะอยากเรียนเครื่องดนตรีพร้อมกันหลายชิ้นถ้าเรียนพร้อมกันจะตีกันไหมคะแนะนำว่าให้เล่นเป็นอย่างๆไปครับจะได้ไม่สับสนใช่จะได้ไม่สับสนสมมติว่าเล่นกีตาร์เรียนกีตาร์แล้วก็เล่นกีตาร์ไปก่อนพอกีตาร์เราเริ่มเก่งเริ่มคล่องจะไปเรียนเป็นโนหรือว่าจะไปเรียนอุคูเลเล่อันนั้นก็แล้วแต่ว่ากันอีกทีใช่ครับแต่แนะนำว่าให้เล่นทีละอย่างทีละเครื่องดนตรีไม่ใช่ว่าเล่น2อย่างพร้อมกันเรียน2อย่างพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะสับสนใช่ครับคลิปออนไลน์นี่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตตามเวลาไหมคะไม่ต้องเพราะเราทำคลิปไว้อยู่แล้วเราส่งไปให้คุณจะเปิดตอนไหนก็ได้เดี๋ยวนะต่อเดี๋ยวตอนเวลาคืออะไรคือเขาคิดว่าเป็นการสดไงอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เรียลไทม์ครับเป็นคลิปที่อัดไว้ให้แต่ถ้าอยากเรียลไทม์เนี่ยก็กรุณานัดกันนิดนึงคือเหมือนแบบอยากให้ตรวจว่าถูกหรือเปล่าต้องแก้ยังไงอย่างเงี้ยเป็นทั้งๆไปได้นะมีทั้ง Camfrog ทั้ง Skype ทั้ง Skype ทั้ง Google Plus เรามีหลายอย่างมีหลายอย่างครับขอให้ติดต่อกันมาหลังไมค์อันเนี้ยเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเฉพาะเคสไปแบบว่าเอ้ยหนูตีอย่างนี้ไม่ได้จริงๆหนูต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนัดกันล่วงหน้านิดนึงนะครับโอเคนอกนั้นก็คือมาบอกว่าเล่นได้มีส่งกันบ้านมีอะไรอันนี้ของคลาสเร่งด่วนคลาสเร่งด่วนนะจ๊ะเวลาเราใกล้หมดแล้วอ้าวคลาสเร่งด่วนถ้าจะเรียนต้องนำคุณเล่ไปเองไหมคะอย่างที่บอกไปแล้วนะใครสะดวกนำมาเองก็นำมาครับใครไม่สะดวกก็แจ้งล่วงหน้าแล้วก็มาใช้ที่เรียนนะคะครับผมคนเล่นไม่เป็นเลยก็เรียนได้ใช่ไหมคะได้ครับผมสอนตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เลือกซื้อของตั้งแต่ท่าจับทุกอย่างครับเปิดทุกเดือนไหมคะเปิดอาจจะ3เดือนเว้นเดือนอันนี้คัดเร่งนะคัดเร่งคัดเร่งด่วนก็มี3เดือนเว้นเดือนตามที่คุยกันไว้แต่ว่าดูตารางแล้วกันเนาะดูในตารางอีกทีครับเผื่อว่ามีเดือนไหนคนอาจจะแบบเดี๋ยวบุ๊กตารางให้อาจจะมีคนแบบเขาแบบรีเควสเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เรามี2สาขาก็คือมีที่ซีคอนแล้วก็มีที่รัชดาคัดเร่งเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูตารางน้องไหนก็บอกสมัครไว้นะคะนั่นนี่นะปึ๊บปึ๊บอีกอย่างนึงครับถามคนมีนักเรียนหลายคนชอบถามว่าเล่นแล้วเจ็บมือไหมอุคูเลเล่เจ็บไหมอยู่ที่ตัวบุคคลนะบอกเลยนะหลักๆ1คืออุปกรณ์น่าอุปกรณ์ด้วย2คือวิธีจับสายด้วยสายที่ใช้อ่ะคือมันเป็นเรื่องของอุปกรณ์ว่าเขาเซตมาดีไหมใช้สายเล็กแล้วสายเนี่ยใช้คุณภาพแค่ไหนใช้สายขนาดไหนอะไรยังไงมาปรึกษากันนอกรอบได้บางคนคิดว่าของตัวเองไม่ดีแต่จริงๆแล้วพอเอาให้ดูปุ๊บแค่เปลี่ยนสายก็ดีขึ้นเยอะแล้วใช่คือแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูว่าคุณนิดนึงคุณซื้ออะไรมาคุณใช้ยังไงใช่ครับแล้วก็
เรื่องของท่าจับวิธีจับอะไรก็มีผลเหมือนกันบางคนจับมาตั้งนานเจ็บอ้าวมารู้ตอนหลังว่าฉันเล็บยาวไปอะไรเงี้ยก็คือตัดเล็บก็หายแล้วแต่จริงๆแล้วครับผมบอกเลยว่าเจ็บไหมอยู่ที่ตัวบุคคลนะอย่างบางคนเนี่ยออกแรงเยอะไปอย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่วิธีการจับอยู่ที่ท่าจับมันแล้วแต่คนแต่ถ้าเกิดมาถึงเนี่ยเราก็บอกวิธีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอาจจะเจ็บน้อยลงหรือไม่เจ็บเลยในบางคนบอกงี้เลยนะสั้นๆชัดๆถึงแล้วแต่คนน่ะแต่มันแก้ได้ทุกเรื่องแหละใช่มันแก้ได้ทุกอย่างแต่บางทีอ่ะถ้าคุณหัดเองคุณไม่รู้วิธีแก้แค่นั้นเองใช่ครับมันไม่ว่าคุณจะหัดมายังไงไม่ว่าปัญหามันคืออะไรมันมีวิธีแก้หมดทุกอย่างฉะนั้นมาปรึกษาคุยกันได้จะไม่ลงคอร์สเรียนไม่เสียตังค์ไม่อะไรก็คุยกันได้เอออินบ็อกซ์มาถามก็ได้ส่งคลิปมาให้ตรวจก็ได้เนาะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเล็กน้อยๆเราก็ช่วยกันได้อยู่แล้วไม่มีอะไรจ้ะแต่นิดนึงเรื่องเวลาการโทรศัพท์เข้ามาจริงๆเราปิดเครื่องเองได้โอเคโอเคเราจะปิดเครื่องกันเองแล้วกันตามนี้เพราะว่าบางทีมีหลายคนดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็แบบอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยอาจจะมีโทรมาแล้วเราดึกไปนิดนึงเช้าไปหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเคอันนี้ก็มาตอบปัญหาหมดแล้วนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็มาโทรมาก็ได้ไลน์มาก็ได้ง่ายที่สุดคือพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี่แหละเดี๋ยวก็มาตอบทุกคำถามอยู่แล้วนะจ๊ะโอเคค่ะ